อันนี้เราจะมาขุดต้นใบโหระพาใส่กระถางนะคะกระถางก็มีไว้แล้วกระถางก็เป็นกระถางตะไคร้ที่เฮามาปักช้ํานะคะเราก็จะมาขุดเลยค่ะขุดนี้หนาวนะคะเราก็จะตั้งไว้จักอาทิตย์2อาทิตย์พอหนาวมาเราก็จะยกกระถางตรงเนี้ยเข้าบ้านค่ะพอเราก็ขุดเลยค่ะเนี่ยดินออกก็เป็นรากของหัวคุกเราดิได้แล้วได้แล้วค่ะต้นใบหูละพะเขาก็สิมาใส่กระถางค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กระถางเลยวิธีของคนปลูกผักเมืองนอกกับประมาณนี้นะคะผักเองที่เราอยากเก็บไว้แล้วก็มีที่เก็บเราก็ขุดใส่กระถางแล้วก็ยกเข้าบ้านค่ะปีหน้าอากาศร้อนๆมาอีกรอบแล้วก็ขนออกมาข้างนอกมาตากแดดปลูกต้นสุราเขาเห็นเนียนๆได้แล้วเราจะทิ้งไว้ข้างนอกอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็อยู่ได้ยาวจนมาถึงฤดูร้อนเขาก็ยกออกมาพอดีลอยได้แล้วพริกของเรากับนี่กำลังฟื้นตัวพริกกับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห่างกระถางเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าอากาศเริ่มหนาวเราก็จะมายกกระถางเข้าบ้าน